นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับพบกับพวกเราเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับในเบรกนี้ต้องบอกว่าเราก็ยังรับสายนะครับแล้วก็ SMS เช่นเคยครับก่อนหน้าที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนิยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มินักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับมา SMS ก็ยังรออยู่นะครับหรือจะโทรศัพท์เข้ามาโดยตรงนะครับทาง02-530-9496-98 SMS ฝากข้อความไปที่482-7772พิมพ์4แล้วเป็นบักตามด้วยคำถามของท่านเลยครับอันนี้ SMS ค้างจากช่วงที่แล้วนะมาใหม่ละครับผมมีงบ 200K ครับจะซื้อบิ๊กไบค์200,000น่ะแหมใช้สับ 200K จะซื้อบิ๊กไบค์รุ่นอะไรดีครับพี่ๆรถบิ๊กไบค์อะไรเดี๋ยวสไตล์ไหนอ่ะสปอร์ตหรือว่านักเก็ตหรือว่าเอเวนเจอร์200,000นี่ก็มีหลายตัวเลือกเหมือนกันมีนะถ้าเป็นรถมือ2นะใช่ไหมบิ๊กไบค์ใช่ไหมใช่200,000เดี๋ยวนะไอ้คำจำกัดความว่าบิ๊กไบค์นี่ขอได้ไหมบางทีมันแบบมันเยอะมันมินิอ่ะ300ก็มินิแล้วบางคนบอกว่า M Slash ก็เป็นบิ๊กไบค์แต่ว่ามัน 150cc มันยังไงมินิจริงมินิมันมินิครับบิ๊กไบค์มันซื้อบิ๊กไบค์รุ่นไหนดีครับเดี๋ยวนะบิ๊กไบค์ถ้าเป็นมือ1เหรอถ้าเป็นรถต้องมันรถเท่าไหร่ต้องตอบโจทย์มือ1ก่อนแล้วกันเนาะเอามือ1ก่อนแล้วมือ1มีอะไรบ้างไม่เกิน 200,000 ก็มันไม่ใช่บิ๊กไบค์สิมันไม่ใช่บิ๊กไบค์ด้วย200รถ 300cc เองอ่ะราคา 200,000 น่ะได้แค่300ได้แค่300300นี่เป็นแนวซุปเปอร์สปอร์ตไปซุปเปอร์สปอร์ตใช่ซุปเปอร์สปอร์ตก็เป็นพวกซีเบีย300นินจา300 R3 R3 ได้อยู่ R3 2ใช่มั้ยครับนั่นน่ะดุ๊ก200ซุปเปอร์ดุ๊กได้เอ้ยไม่ใช่ซุปเปอร์ดุ๊กดุ๊ก200เอ้ยดุ๊กดุ๊ก300ได้ประมาณนี้แต่มันก็ไม่เรียกบิ๊กไบค์อ่ะเนาะไม่ถึงครับแต่ถ้าเป็น2 200,000มือ2เนี่ยผมว่าน่าจะซื้อพวก650ได้ยาใช่ER ได้แล้วก็ตัว CB 650F CBR 650F ใช่นั่นแหละซื้อได้ 200,000 ก็คือเป็นพวก4 600อันนั้นเป็นพวก4สูบมือ2ได้แต่ถ้าไปตัวพันหมดสิทธิ์ 200,000 ถ้าได้ก็ได้ปีโกไฮโออ่ะใช่ปีเก่าไปปีเก่าไม่เอาใช่นะครับปีเก่าเกินช่วยบีบนิดนึงว่าต้องการเป็นรถสไตล์ไหนนะฮะสปอร์ตนักเก็ตหรือว่าเอเวนเจอร์แล้วก็มือ1หรือมือ2ถ้า 200,000 ก็เอามือ2ก็นั่นแหละ650รอรับอยู่เดี๋ยวช่วยกันเลือกนะช่วยกันเลือกได้ส่งเอเมลเข้ามานะครับเดี๋ยวช่วยกันเลือกครับผมได้อยู่นะใช่ครับเอาครับพี่ๆครับ R1 กับ R1M ทำไมราคาถึงต่างกันมากครับเพราะอะไรโอ้โหเทคโนโลยีเทคโนโลยีนะฮะต้องบอกว่า R1M เนี่ยมันเป็นแบบ DNA แล้วก็เป็นรถญี่ปุ่นคันแรกนะครับที่มีราคาเกินล้านนะครับในส่วนของ R1 นะฮะก็เป็นเนี่ยนี่คือ R1 เป็นโฉมใหม่ชมใหม่ล่าสุดนะตอนนี้นะครับสวยมากๆตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์แบบ crossplane ไม่ใช่ cosplay นะไม่ใช่เครื่องแต่งกาย cosplay crossplane คือเราเคยนำเสนอไปแล้วว่า crossplane เนี่ยลูกสูบเขาจะขึ้นลงเป็นจังหวะที่ไม่เหมือนกับขึ้น2ลง2ไม่ใช่นะฮะอันนี้ก็คือจะมีจังหวะของเขาเป็นสไตล์ของเขาทำให้ซุ้มเสียงของเครื่องยนต์นั้นมีความแตกต่างแล้วก็สามารถรีดเร่งได้แตกต่างจากตัวเก่าโดยสิ้นเชิงนะครับแต่ในส่วนของ R1M นะฮะรูปทรงเหมือนกันแต่ชิ้นส่วนที่ใส่ลงไปนะฮะนั่นคือชุดแฟลริงที่เป็นคาร์บอนเคฟลาร์ทั้งคันนะครับไปจนถึงถังน้ำมันอลูมิเนียมบวกกับเทคโนโลยี GPS เทคโนโลยีเดียวกับสนามแข่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของการตั้งโหมดต่างๆที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ราคามันสูงไงสูงครับเทคโนโลยีเข้าไปใช่ไหมมีอะไรเสริมไหมครับไม่มีแต่ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นนะฮะด้วยความที่บอกว่าปรับเปลี่ยนระบบเปลี่ยนโหมดได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะฮะไปจนถึงระบบ GPS แล้วก็ในเรื่องของออปชันต่างๆไม่ว่าเป็นพาร์ทคาร์บอนเคฟลาร์นะฮะแล้วก็ในส่วนเครื่องยนต์นะครับก็เป็นชิ้นส่วนข้างในก็มีความแตกต่างเช่นเดียวกันพูดง่ายเอนจินก็เปลี่ยนด้วยแหละแก้ไขเขาอัปเดตมาหมดแล้วในเรื่องของอัสเซอรี่ก็อัปเดตด้วยอัปเดตเป็นพวกเคฟลาร์พวกจุดของแต่งของอะไรต่างๆพูดง่ายอัพมาหมดเลยเนาะก็ไม่แปลกครับที่ราคาจะสูงกว่าพอสมควรนะฮะเพราะเขาต้องการแบบแบ่งแยกชัดเจนเพราะว่า R1M มันเหมือนกับ DNA ของรถแข่ง World Superbike
นะฮะแต่ว่าถ้าเป็น R1 ก็คือต้องแต่งอีกเยอะคือถ้าเอาไปแต่งเองเนี่ยมันอาจจะเลยราคาที่คุณเห็นไปพอสมควรนะฮะแต่งล่าสุดพี่ตึกเรานะฮะพี่ตึก TK ก็โอ้โหใส่พาร์ทคาร์บอนเคฟลาร์ทั้งคันเปลี่ยนเป็นแบบโอ้โหนะโอลิงแบมโบโอลิงเรียบร้อยแต่งเต็มเดี๋ยวตอนนี้ติดต่อไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมานะครับมา SMS ต่อไปซูซูกิ M เอาเสียงกลับมาแล้ว R1800cc รถคุยเซอร์มือ2น่าใช้ไหมเลยติราคา 400,000 ครับตัวไหนเราก็ไม่ค่อยคุยเซอร์เรื่องคุยเซอร์เนี่ยมันไม่ค่อยได้จับไม่ค่อยได้สัมผัสสักเท่าไหร่นะเพราะว่าหลายค่ายมันก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องรถคุยเซอร์บ้านเรามันน้อยไงน้อยเพราะฉะนั้นถามว่าน่าใช้ไหมผมว่าอันนี้มันตอบโจทย์อยู่ที่พี่แล้วล่ะอยู่ที่เราชอบอ่ะเนาะอยู่ที่พี่ชอบไหมถ้า 400,000 เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าราคากลางมันเท่าไหร่นะ400,000สภาพเป็นยังไงเราก็ไม่รู้อีกใช่ไหมใช่พี่ต้องไปเช็คเรื่องของสภาพเช็คเรื่องเครื่องยนต์เช็คระบบไฟต่างๆว่าหูมันต้องไปเช็คก่อนก่อนจะซื้อรถมือสองเราก็รู้กันอยู่ว่าการใช้งานเราไม่ใช่เองอ่ะแน่นอนไม่รู้หรอกว่ารถมีปัญหาอะไรไหมเครื่องยนต์ดีหรือเปล่าซ่อมมาชนหนักหรือเปล่าซ่อมนู่นซ่อมนี่ซ่อมนั่นถังน้ำมันใช้มานานสนุกสนิมหูมันเยอะนะครับแต่ถ้าบอกว่าถ้า ราคา 400,000 กับรถที่บอกมาตัวเนี้ยนะครับถ้ามาตัวนี้มันโอ้โหในรถในเว็บมันสีสันมันสภาพมันดีอยู่แล้วแต่เขาบอกมันเป็นมือสองเนี่ยผมเลยไม่แน่ใจว่ามือสองหน้าตามันเป็นขนาดไหนแล้วคุ้มกับราคา 400,000 ไหมแต่ถามว่าน่าใช้ไหมน่าใช้ในการรถคุยเซอร์เป็นรถขี่แบบโอ้โหเท่ๆสบายๆขี่เรียกว่าขี่รออะรถขี่รอรุ่นเก่าอะนะครับนะคือตัวนี้ทางซูซูกิไม่ได้แบบไม่ทำตลาดเข้ามาขายไม่ได้ทำตลาดนะครับส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็น่าจะเป็นรถที่เป็นอินวอยซ์นะครับแต่ลองดูนะถ้าเผื่อว่าฟลุกเจอนะครับลองดูที่ดีเจริญยนต์ดูนะครับเนี่ยลองติดต่อไปได้ครับที่ Facebookดีเจริญยนต์นะฮะพิมพ์ตรงตัวเลยแต่จริงรถน่าใช้เป็นคุยเซอร์สปอร์ตมัน1800cc นี่บิดกระหึ่มเลยนะใหญ่โอ้โหใหญ่มากดังกระหึ่มเลยก็เนี่ยพอฮาร์เลย์นะครับใช่ครับแล้วสู้สูบวีด้วยใช่แต่400,000ก็ต้องเช็คสภาพครับในเรื่องของตัวเงินมันเยอะนะตัวเงินมันเยอะมากนะ400,000ครับค่อนข้างเยอะล่ะอยากถามว่า Z900 กับ Z1000 เนี่ยต่างกันยังไงทั้งที่ CC ไม่ต่างซีต่างกันอยู่50 ซีซีกันมากเป็นยังไม่ต่างกันมากแต่ราคาต่างกันเกือบ200,000เกือบไม่ถึงครับไม่ถึงครับไม่ถึงตัว Z900 นี่อยู่399นะครับตัว Z1000 นี่อยู่4กว่าครับ400,000กว่าครับนะครับไม่ถึง200,000ครับไม่ถึงไม่ห่างกันขนาดนั้นหรอกไม่ถึงรับดูราคาถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะนะครับติงนองติงนองติงนองอ่ะZ900เนี่ยใช่ไหม Z900 399ใช่ไหม Z900 อยู่ที่399ครับส่วน Z1000 อยู่เท่าไหร่ไปครับ599 Z1000 อยู่599ถูกต้องครับตัวเลขถูกแล้วพี่ครับถูกไหมถูกครับต่างกัน200,000ตัวนึงป่ะก็ใช่ไงเราคำนวณผิดเองอะคำนวณผิดทำไมถึงต่างกันเยอะต้องบอกว่าเขาพยายามที่จะแบ่งคลาสเทคโนโลยีเทคโนโลยีของเขาด้วยคือ Z1000 เนี่ยตัวนี้ปรับโฉมมา2ปีกว่าละนะครับแต่ว่า Z900 เนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนโฉมในปีนี้ในส่วนของ Z1000 มันจะได้ในเรื่องของฟิลในการขับขี่ที่แตกต่างจาก Z900 โดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นช่วงไม่เป็นฐานล้อ Z900 ได้ในเรื่องของความเบาคือเรามองว่าเอ้ย900เลยเนี่ยนี่ตัว600หรือเปล่ามันมีความรู้สึกงั้นนะแล้วก็คาวาจึงมีการแบ่งคลาสขึ้นไปเป็น Z1000 อีกตัวนึงแล้วก็ล่าสุดเนี่ย Z1000 ก็ได้ออก Z1000R ขึ้นมาด้วยซึ่งเป็นตัวแบมโบโอลิงนะระบบเบรกแบมโบชกหลังชกหน้าหลังโอลิงสามารถปรับระดับได้ใช่ไม่แปลกที่ราคาแตกต่างกันใช่ครับผมคือแบ่งต้องเพราะว่าออปชั่นต้องบอกออปชั่นด้วยออปชั่นไม่เหมือนกันออปชั่นล้อก็ไม่เท่ากันละใช่ไหมฮะความกว้างของล้อไม่เท่ากันนะครับในเรื่องของเฟรมไม่เหมือนกันนะฮะทีนี้ตัวพันเนี่ยถามว่าทำไมถึงแพงก็ต้องบอกว่าเครื่องยนต์นะครับอัตราเร่งจำนวนสูบถึงแม้ว่าจะต่างกัน50 ซีซีก็ตามแต่ในเรื่องของความแรงมันต่างกันนะต่างกันเยอะต่างพอสมควรเลยทีเดียวต่างเวทเลยว่างั้นเถอะครับลดประมาณ หายเสียง
ต่างกันครับต่างกันก็คือจริงๆก็เหมาะสมอ่ะแล้วก็ราคาที่เขาแบ่งไว้เขาต้องการแบ่งแยกอย่างชัดเจนประมาณนั้นอย่างราคาเมื่อกี้ที่พี่ก๊อฟเพิ่งเปิดดูประมาณนั้นจริงใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับอ๋อครับผมผมคำนวณผิดเองครับผมผมคำนวณผิดเองต้องขอโทษด้วยครับผมต่อครับจะใส่กล่องไฟ CBR 150กล่องโซนิกตัวเก่าอันไหนดีครับรถอะไรรถอะไรครับใส่ในรถอะไรครับปลอกกันครับขอแนะนำครับขอแนะนำครับแนะนำหน่อยคือเขาจะเอาไปใส่ในเวฟใช่ไหมขอแนะนำพี่ๆหน่อยจริงๆแล้วคุณจะไปใส่ในเวฟจริงๆ CBR เนี่ยกล่อง CBR เนี่ยมันจะเป็นกล่องไฟที่มีที่ควบคุมรถ150เป็นกล่องสแตนดาร์ดแหละจริงๆแล้วกล่องโซนิกตัวเก่าก็ตัวแรกเลยครับจริงๆแล้วมันก็ไม่มีสายวัดรอบอยู่ในนั้นนะครับจริงๆกล่อง CBR จะแตกต่างตรงที่มีสายวัดรอบและบอดี้ก็จะใหญ่กว่านะครับในตัวฟลัชอะไรต่างๆที่อุปกรณ์ด้านในจะพละกำลังมากกว่าเลย power แรงดันไฟอะไรต่างหมดนะครับถามว่าเราจะเอามาใส่ในเวฟ125ช่วงชักที่มันยาวกว่าเนี่ยมันจะทำให้ไฟตัวนี้กระชั้นได้มากกว่านะครับแต่มีปัญหานะครับมีปัญหาในเรื่องข้อเหวี่ยงข้างขวาจะขาดชอบขาดถ้าใส่แล้วเราไปเดินไปบิดคันเร่งกระแทกกระชั้นเนี่ยเดี๋ยวข้อเหวี่ยงข้างขวาจะขาดได้จริงๆแนะนำให้ใส่ตรงรุ่นครับถ้าเป็นเวฟ125โมโมดิฟายก็ควรจะใส่กล่องโมดิฟายของเวฟ125นะครับถ้าเป็นโซนิกโมดิฟายก็ควรจะใส่กล่องโซนิกที่โมดิฟายแล้วนะครับไม่ควรเอาข้ามรุ่นมาใส่แต่ถ้าโอเคละถ้าจะใส่จริงๆก็ใส่ได้ทั้ง2กล่องเลยครับในเว็บ125นะครับตัวเว็บ 125S แถบแม่เหล็กอยู่ที่38มิลใส่ได้ทั้งคู่ครับผมแต่ว่าอารมณ์มันจะเปลี่ยนนะอารมณ์โซนิกมันก็จะตื่นเร็วจบเร็วแต่อารมณ์ของกล่อง CBR เนี่ยก็จะเนิร์ดนิดนึงหวังว่าน้องๆหรือพี่ๆคงเข้าใจในอารมณ์ที่คำพูดอาจารย์พูดอย่างนี้เนิร์ดมันคือเหนื่อยนะไม่ใช่ครับมันจะเนิร์ดๆนิดนึงในเรื่องสเตอร์สเตอร์หลังก็จะใหญ่ขึ้นมันต้องแฟดๆไหมฮะคือเนิร์ดนี่หมายถึงว่าพอเราเดินคันเร่งเนี่ยมันได้ลึกขึ้นยาวขึ้นบิดไปเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ของอาจารย์ใช้คำพูดว่าเนิร์ดนิดนึงครับใช้ได้ทั้งคู่ครับผมใส่ได้ทั้งคู่แต่เรื่องวายสายวายลิงสายเนี่ย14นิ้วเนี่ยคุณเสียบกล่องเดิมวายสายเรียบร้อยคุณก็ต้องโยงขึ้นมาไว้บนยูบ็อกทำงานง่ายแต่ในเรื่องของปลั๊กโซนิกกับ CBR เนี่ยสามารถเสียบกันได้เลยนะครับไม่มีปัญหาแต่รถแต่กล่องของ CBR จะมีวัดรอบกล่องโซนิกไม่มีวัดรอบครับแค่นี้ครับผมใส่กันได้ครับ มีอะไรต่อไหมครับผมโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์025309496-98หรือว่า SMS มาที่เบอร์0827772พิมพ์4แล้วก็ตามด้วยข้อความครับครับเว็บ125จะทำลูกโซนิกชัก3ลงแคมด้วย ราคาประมาณเท่าไหร่ครับแล้วทำแล้วควรวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วรถเดิมเนี่ยเขาก็วิ่งได้125อยู่แล้วไง CC เขา125รถ4จังหวะมันเราดูสังเกตง่ายครับ125 CC แล้วก็จะวิ่งได้ประมาณ125เป็นหลักละ125 130แต่ถ้าเกิดอัพ CC ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นลูกโซนิกมัน59มิลนะลูกเวฟ5มันแค่52ชัก3ถูกต้องไหมครับชัก3เดิมเนี่ย 57.9 คุณอัพไปอีก3ใช่ไหมครับกับ3ก็เป็นชักรวมทั้งก็6นะไม่ใช่คุณขึ้นไป3เสร็จเดี๋ยวคุณต้องอย่าลืมว่าคุณต้องขึ้นลงเท่าเป็น6นะก็ชักยาวเยอะเหมือนกันชัก3แล้วก็ลงแคมใช่แคมเปลี่ยนแน่นอนครับ ทำขนาดนั้นอัพ CC ขนาดนั้นราคาต้องมี 15,000 อัพนะนะเพราะว่ามันเราอย่าลืมนะเราไม่ได้ใส่แต่ชักเข้าไปแล้วก็จบแค่ลูก อย่างน้อยเราก็ต้องมีทำวาล เปลี่ยนวาลในอุปกรณ์พวกโซ่เราลิ้นอะไรต่างๆเราก็ต้องเปลี่ยน อุปกรณ์ของเดิมเราก็ต้องเปลี่ยนรวมๆอ่ะที่รับทำกันอยู่ประมาณ 15,000 แต่มันแล้วแต่ร้านด้วยครับแล้วแต่ร้านที่ถูกคอกันถูกใจกันเนี่ยอาจจะเซฟลงมาได้ถูกลงแต่อาจารย์คิดว่าอะไรควรจะเป็นของแท้นะถ้าอัพจะขนาดนั้นเดี๋ยวมีปัญหาชำรุดเสียหายได้ครับประมาณหมื่นมาอันหมื่นถึง15,000ครับแล้วแต่ร้านนะครับแล้วแต่ความพอใจของช่างกับลูกค้าที่จะคุยกันนะครับผมประมาณนั้นครับภาษีรถซีซีเยอะแพงไหมครับภาษีรถซีซีเยอะตามซีซีแพงตามซีซีพี่ตู่ก็เยอะนะเพราะอาจารย์ไปต่อขนาดรถกระบะเราต่อก็900กว่าบาทแล้วนะมอเตอร์ไซค์ไม่รถยนต์ผม900กว่าบาทไม่พูดถึงรถพูดเนี่ยมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมมอเตอร์ไซค์ก็ตามซีซีเพราะว่าถ้าซีซีเราน้อยเราเขาก็เสียน้อยนะไม่เยอะมันก็อยู่ที่หลักร้อยนี่แหละครับแต่ว่าอย่าไปเขาเรียกไงอย่าไปให้ขาดนะครับอย่าให้ขาดเพราะถ้ารถเกิน7ปีแล้วเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสภาพทีนี้พอมีการตรวจสภาพบางคนแบบขี้เกียจไปตรวจสภาพเขาเนี่ยพอขาดขึ้นมาแล้วพอไปต่ออีกทีมันโดนย้อนหลังใช่ไหมฮะจริงๆต่อไม่ยากครับเพราะว่าเราไปเนี่ยอย่างที่อาจารย์เราไปนะไปเสียค่าตรวจสภาพแค่60บาทเองเดี๋ยวถ้า60บาทเสร็จแล้วก็เดินขึ้นไปตึก2นะประมาณชั้นล่างนี่แหละถ้ามอเตอร์ไซค์ได้เป็นชั้น2
แล้วก็ยื่นตรวจเลยเอ้ยยื่นต่อเลยแป๊บเดียวเสร็จละมีค่าพรบด้วยนะครับใช่ต่อภาษีต้องทำพรบก่อนต้องซื้อพรบแล้วก็ตรวจสภาพแล้วก็ไปซื้อพรบแล้วก็ต่อเลยครับไม่ยากเลยครับง่ายๆไม่แพงไม่แพงครับหลักร้อยไม่แพงบางคนไม่เข้าใจครับไปจ้างตรวจนอกไปจ้างเขาทำจ้างเขาอะไรแล้วมันมีผลนะครับบางทีเราไม่ได้เอารถไปเองจริงๆเรารถไปเองเนี่ยตรวจสภาพวิ่งเข้าไปในกองทะเบียนนะปีกซ้ายเราเลี้ยวเข้าไปตรวจเลยเราโค้งหน่อยเดียวแล้วก็โค้งซ้ายไปตรวจเลยตรวจเสร็จก็แค่60บาทครับจางเคยตรวจอยู่ครับผมโอเคครับผมในเบรกนี้ก็ต้องทิ้งไว้ด้วยคำถามนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในเบรกหน้าครับกับรายการ Speed Rider